จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงให้เราที่ได้ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกเขาสวยอย่างนี้มาด้วยตัวของเขาอยู่แล้วเราจะรู้สึกเป็นกันเองในพื้นที่อุ๊ยน่ารักถ้าพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพอาหารสมุนไพรลืมความสิ่งเหล่านี้มันคืออร่อยมากเตียงนี้ตู้นี้เป็นของที่มีค่าค่าที่ตกดินไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงแต่รู้ตัวว่ามันอุ๊ยโรแมนติกมากเรามาถึงโลเคชั่นก่อนร้านเปิดแหละตอนนี้เราอยู่กันที่นาวาคาเฟ่ที่นี่นะคะฉะเชิงเทราเนี่ยดูสิวันนี้นิวนอร์มอลของเราคุ้มค่าตื่นเนี่ยนะคะเราเที่ยวกันเนี่ยใน1วัน2จังหวัดเลยแหละฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีที่สำคัญอย่าลืมแมสอย่าลืมเจลแอลกอฮอล์ทั่วโลกเดินทางไปไหนไม่ได้เราไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยไทยจะได้ชนะโควิดค่ะบรรยากาศนอกร้านแบบชอบมากโหเราได้ชาร์จแบตพลังแล้ววันนี้แบบโอ้อากาศดีดีร้านข้างในอ่ะแบบมองเข้าไปอ่ะร้านน่ารักมากมีห้องกระจกที่แบบเห็นวิวออกมาไปเลยละกันมุมนี้น่าจะเป็นแบบมุมฟิลลิ่งแบบยอดฮิตเลยเป็นกระจกแล้วก็นั่งร้านน่ารักมากๆเปิดประตูเข้าไปคือแบบระยะสเปซต่างๆวิวสวยกำลังดีเพ้ออยู่ป่ะเนี่ยต้องลองมาดูเองอะค่ะเป็นวิวดีวิวหนึ่งในจุดที่ตั้งที่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางของโค้งซ้ายโค้งขวาอาจจะบอกเป็นบรรยากาศที่ดีมากวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆมูลค่าประเมินไม่ได้จริงมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนเราแบบนั่งกินกาแฟแล้วได้ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นแบบแม่น้ำบางปะกงโอ้ใจเราที่ได้ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกมาที่เรื่องเมนูที่นี่คือนาวาคาเฟ่นะคะในความพราวพรีเซนต์ซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนตอนเลือกที่นี่มันเป็นความบังเอิญที่ว่าปูกับเอต้องรู้จักกันแล้วชิปปอนชื่อดังร้านนี้เป็นร้านของคุณลูกคือจะบอกว่าเป็นความบังเอิญคุณเจนเนี่ยก็ดันเป็นลูกของคุณพ่อปูและคุณแม่เอก็คือปูกับเอชิฟฟ่อนจากเชิงเทราคือมันเป็นความบังเอิญแล้วในตรงจุดนี้คือเขาก็ติดกันเลยคือนาวาคาเฟ่เป็นคาเฟ่แล้วติดกับปูกับเอซึ่งเป็นแบบร้านอาหารประจุบอกกันที่ตรงนี้ฉะเชิงเทราไม่ต้องชิมมาแล้วเพราะว่าขนมเนี่ยก็คงดีแน่ๆเลยแหละอย่างอันนี้เนี่ยเป็นแพนเค้กเฟรชครีมเบอร์รี่คือข้างในเนี่ยเป็นผลไม้ครีมเนี่ยเขาตีสดเลยแล้วก็อันนี้เป็นแครอทเค้กมีความน่ารักคือคุณแม่เป็นคนอบนะคะเมนูนี้นี่เมนูนี้คือเลบรอสซัมก็คือเป็นเลมอนแล้วนี้เป็นชาผลไม้รอบข้างก็จะมีแตงโมสตรอเบอร์รี่มีแอปเปิ้ลอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยคือลาเต้มินจะเริ่มจากอันนี้แครอทเค้กเทกเกอร์ข้างในดีมากเลยแพนเค้กเบอร์รี่และเฟรชครีมนี่เห็นไหมให้ดูข้างในก่อนเห็นไหมทีมนี้เขาตีสดมันก็ฟูฟ่องดีอะเนาะเครื่องดื่มล่ะเลบรอสซัมนะสีสวยน่ารักเชียวเปรี้ยวซ่าแล้วนี้ชาผลไม้เมนูอาหารคือดีน่ารักมากค่ะแล้วคืออร่อยด้วยไงตรงจริตตรงที่แบบเขาแบบหวานน้อยอันนี้คือมิ้นท์ลาเต้นะคะเราจะเห็นมิ้นท์มิลค์แล้วก็กาแฟก็เป็นความหวานที่ควรค่ากับในเทรนด์ปัจจุบันนะอันนี้สำหรับเรามันแบบมันพอดีเลยอันนี้คือดีกับสุขภาพแล้วคือสิ่งที่ได้คือกาแฟดีแล้วมีกลิ่นมิ้นท์เราว่าใช่จริงๆแล้วเมนูเครื่องดื่มเขามีเยอะมากเมนูเขามีหลายสิ่งหลายอย่างลองกระจายแหล่งท่องเที่ยวออกมารอบฝั่งนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งของในหนึ่งจังหวัดมีที่เที่ยวมีมุมต่างๆที่เราไม่ได้ไปอีกเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยไทยเที่ยวไทยใช่ไหมคะก็สนับสนุนกันให้ทั่วๆเที่ยวไทยโปรไฟล์ช่วยตำรอยฝั่งนี้แอดเลยค่ะทุกเมนูกาแฟลดไปเลย10บาททุกแก้ววันนี้อย่าลืม1วันเราต้องไป2จังหวัดนะโอเคมั้ยเดี๋ยวเราไปต่อเลย go มาถึงแล้วที่นี่คือบ้านนอกคลองสวนจังหวัดฉะเชิงเทราจ้าอันนี้เนี่ยเหมือนก็จะเป็นแบบห้องล่องแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวข้างหลังเนี่ยเราก็จะเข้าประตูนี้ของเราค่ะโอเคโควิด19แน่นอนจุดนี้เจลแอลกอฮอล์ก็ใช้ขาวปึ๊บรู้สึกสดชื่นมากเขาสวยอย่างนี้มาด้วยตัวของเขาอยู่แล้วอะค่ะเราจะรู้สึกแบบเป็นกันเองในพื้นที่รู้สึกดีมากสวัสดีค่ะคุณแอมใช่ไหมคะ
ผมเจ้าของร้านสวัสดีครับร้านน่ารักมากเลยนะคะเรื่องมะพร้าวเขาก็ดังเหมือนกันนะเคยไปเป็นร่องสวนเดิมอยู่แล้วอ๋อเดิมเป็นสวนเดิมอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมคุณนำเดิมเป็นคนจากเชิงเซาไหมคะไม่ใช่ครับอ๋อนะคะแต่มาหลงรักจากเชิงเซาไม่ได้มีแฟนเป็นคนจากเชิงเซาเนาะใช่ใช่ครับนี่โชคดีมากพอมาถึงเราเจอเจ้าของร้านพอดีไม่ต้องทำหน้าที่รีวิวอะไรมากมายอยากรู้อะไรก็ถามเลยคุณแอมน่ารักเดี๋ยวเราต้องขอลุยเข้าไปนิดนึงมาดูว่าอ๋อจริงเหรอคะอ๋อนี่เฮ้ยกระโดดเขาได้ขึ้นมาต้องโดดเหรอนี่มุมถ่ายรูปเยอะมากอ๋อค่ะตรงสะพานมุมคาเฟ่มุมร้านอาหารทิวต้นมะพร้าวต่างๆใครชอบถ่ายรูปที่นี่เป็นอีกที่นึงที่โดนของที่นี่คือตรงเนี้ยท้องล่องสวนตรงเนี้ยค่ะคือโต๊ะทุกโต๊ะจะติดกับตรงท้องล่องตรงนี้ใครที่มาทุกที่จะได้ฟีลลิ่งแบบเนี้ยแบบนั้นโต๊ะอย่างนี้เลยอันนี้อะไรเอ่ยค่ะโมจิโต้ค่ะโมจิโต้อันนี้มีน้ำตาลอ้อยด้วยเหรอคะจะใช้เป็นมะนาวนะคะแล้วก็สะระแหน่บดเข้ากันก่อนอ๋อเหรอคะสุกมาดูดมันจะได้น้ำตาลขึ้นมาด้วยเฮ้ยอันนี้ที่คือโมจิโต้คือโมจิโต้แหละแต่ว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอ้อยข้างล่างอันนี้ดราก้อนแคปปิก้าอะไรสักอย่างใครมาสั่งตามก็บอกว่าอะไรที่เป็นก้ามังกรวิธีการกินก็คือจุ่มไปแล้วเนื้อมันก็จะติดอยู่ในหลอดแล้วดูดขึ้นมาก็ได้เนื้อวิธีการกินแบบนี้ดีนะอันนี้เป็นกาแฟขึ้นชื่อลือชาก็น้ำมะพร้าวเราก็ต้องจัดนะเมนูน้ำต่างๆเขาก็อร่อยมากคือดีขนมก็คือเป็นแบบอุดหนุนชาวบ้านที่ทำเค้กทำอะไรอยู่แถวๆนี้เบเกอรี่ดีเลยค่ะเครื่องดื่มก็ดีอันนี้เป็นปลานิลหรือไม่ก็เป็นปลาทับทิมนะคะทอดเขามีน้ำยำสูตรของเขาเลยแล้วก็จะเป็นแบบมีซีฟู้ดให้แยกด้วยหืมกรอบแบบนี้เสียงบ้างต้มยำเนี่ยข้นคลากเลยไหนขอชิมขอข้าวเลยอ่ะหืมแกงป่าเราเน้นจัดจ้านที่กำลังดีโอ้โหถึงเลยอ่ะเมนูนี้ก็ยอดทีเหมือนกันเป็นกะเพราถาดต้มยำตำไทยยำคลองสวนจะมีแหนมมีไส้กรอกมีหมูยอนี่ไงและนี่เมนูนี้ผู้หญิงต้องสั่งคือเมนูส้มตำปลาร้ามีปูม้าและมีกุ้งสดปีกไก่อันนี้มันต้องประกอบคู่กันอยู่แล้วส่วนอันนี้เนี่ยปกติถ้าแบบนึกถึงส้มตำมันจะมาพวกแบบคอหมูย่างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้เป็นหมู3ชั้นทอดเหมือนคนไม่ได้กินข้าวเช้ามาอาหารหลักเขาเนี่ยนะเขาเสิร์ฟไวมากรสจัดจ้านและเป็นรสแบบบ้านๆจริงๆเหมือนที่น้องตบอกไงตอนมาถึงมันเป็นกันเองรสชาติก็เป็นแบบนั้นค่ะแฮปปี้ที่นี่คอนเฟิร์มเมนูทำเร็วแซ่บแล้วก็ถ้าจะเอาให้มันแบบแฮปปี้เนี่ยนะมาพร้อมกับกุ้งตัวใหญ่โตเฮียวส้มตำปูปลาตรงนี้ให้มาที่นี่แบบนี้แอดไลน์ลดทุกเมนูเลยเครื่องดื่มอาหาร 15% จ้ะยาวไปถึงไหนปลายปีเลยถ้ามาที่นี่ก็จัดได้ว่าครบแซ่บอาหารหลักเบเกอรี่เครื่องดื่มคุ้มค่าตื่นค่ะเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงข้ามมาถึงจังหวัดที่2ของเราในภาคตะวันออกเรามากันที่เมืองร้องแล้วนะจ๊ะที่นี่คือจังหวัดปราจีนบุรีที่เราเคยมาแล้วคนมาตามรอยเส้นทางที่จังหวัดปราจีนบุรีเยอะมากเลยค่ะดีใจมากเลยนะที่นี่เนี่ยบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรคนจะเข้าใจเป็นเหมือนคาเฟ่อะไรแบบนี้ความน่าสำคัญคือเขาเล่าเรื่องของเมืองสมุนไพรคือปราจีนบุรีนะจ๊ะอุ๊ยน่ารักที่นี่ค่ะคือเขาจะเก็บต้นไม้ใหญ่ๆไปหมดเลยต้อนรับกันด้วยสิ่งนี้น้ำสมุนไพรคลายร้อนฝางเรียกว่าฝางนะแล้วก็จะมีสรรพคุณเห็นไหมช่วยขับประจำเดือนใช้เป็นยาแก้ปวดแก้บวมแก้เลือดอุดตันให้เลือดไหลเวียนสะดวกนี่ฝากถือก่อนเลยจุดนี้ดีจังเลยอ่ะถ้าเรายืนกินทั้งหลอดจนหมดนี่เลยก็น่าเกลียดเนาะกินเหมือนหิวน้ำเลยกระหายน้ำนี่มาพี่ป้อมสวัสดีค่ะนี่ค่ะจะได้เห็นหน้าสวยๆนะคะของพี่ป้อมปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเมืองสมุนไพรแหละหลายๆคนก็รู้แล้วก็ปล่อยไปบางคนก็ไม่ได้สนใจที่จะต้องอ่านต่อหรือหาข้อมูลต่อใช่ไหมคะสิ่งที่พี่ป้อมทำเนี่ยมันทำให้ตัวเรารู้สึกว่าได้เหมือนได้เที่ยวได้เรียนรู้แล้วอันนี้ก็เป็นประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเช่นสมเด็จพระนเรศวรนี่คือเจ้าพระยาไพภูเบศใช่ค่ะนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยตอนนั้นฝรั่งเศสเชิญให้ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการต่อแต่ท่านเป็นคนไทยท่านต้องกลับมาประเทศไทยก็เป็นที่มาตั้งพักแรมสถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่างาม
แล้วก็ตึกเจ้าพระยาเป็นปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูมิเดชค่ะแล้วก็ตรงจุดนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของสมุนไพรต่างๆเมนูอาหารหลายตัวที่ท่านโปรดบ้านเราเรื่องก็ทำเป็นเมนูซิกเนเจอร์สมมุติว่าหนูมาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเราก็เหมือนแบบว่าตั้งใจจะมากินเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของที่บ้านเราเรื่องก็จะเป็นน้ำสมุนไพรโซดาเป็นเซตให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการผสมงั้นให้หนูผสมได้ค่ะ3ดอกไม้ประกอบด้วยดอกไม้3ชนิดมะลิเก๊กฮวยดาวเรืองวิธีทานก็เริ่มจากโซดาสูตรนี้ใส่หมดน้ำเชื่อมใบเตยถ้าเราทานหวานน้อยครึ่งเดียวจริงๆไม่หวานเท่าไหร่อ๋อเหรอคะตัวถัดไปคือน้ำสมุนไพร3ดอกไม้นี่แล้วปิดท้ายด้วยน้ำผึ้งละลายน้ำเซตค่ะโซมาลินี่บำรุงหัวใจเก๊กฮวยนี่ทำให้สดชื่นดอกดาวเรืองช่วยในเรื่องจอประสาทตาเสื่อมตอนนอนก็จะหลับสบายค่ะคือแบบพอเราลองได้กินแบบเฮ้ยคือนอกจากสรรพคุณที่ดีแล้วรสชาติก็ดีด้วยค่ะนี่จะเป็น3เกลือ3เกลือประกอบไปด้วยค่ะพุทราจีนพุทราจีนกระเจี๊ยบใบเตยค่ะอันนี้ก็จะมีความสวยงามเยี่ยมยอดมากดูสนุกดูเหมือนได้เล่นอะไรสักอย่างนึงรสที่มันเปรี้ยวมันหอมคือมันดีแต่สรรพคุณคือเด็ดเข้าไปอีกพุทราจีนเขาว่าจะลดคอเลสเตอรอลความดันกระเจี๊ยบก็ด้วยใบเตยที่แบบบำรุงหัวใจเข้าไปอีกหัวใจเต้นอาหารหนักนะคือเด็ดไม่แพ้กันเลยเส้นเนี่ยเป็นเส้นอัญชันเลยโอ้นี่ไงเกิดมาไม่เคยเจอที่ไหนเลยอ่ะต้องเอาอัญชันต้มเคี่ยวเข้มข้นกับเอาไปนึ่งกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่เราเน้นสมุนไพรที่นี่ความพีคคือเส้นที่นุ่มเกินเวอร์มากแล้วน้ำซุปหอมอร่อยไม่ต้องปรุงเลยอันนี้ก็คือยำอัญชันใช่ไหมคะวุ้นเส้นอัญชันวุ้นเส้นเราเป็นสีม่วงโอ้ยดีมากเลยหอมมากอันนี้ก็ต้องกินเหมือนกันเลยอ่ะยำมุนเส้นอันชันคือเด็ดแซ่บมากสุขภาพดีด้วยค่ะเทมปุระเรปคูดเกินไปแล้วอร่อยมากเลยอ่ะจานนี้แก้โรคยอดฮิตเลยคือปวดหัวเป็นไข้ไมเกรนแล้วมันอร่อยมากแต่จริงๆคือกินแล้วหยุดไม่ได้เลยอยู่นี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวอบธัญพืชจะมีข้าวโพดข้าวกล้องถั่วแดงงาเม็ดเดือยจานนี้จานเดียวเหมือนครบถ้วนกระบวนความเลยคือเหมือนทานอาหารครบทุกหมู่อร่อยมากค่ะถ้าพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพอาหารสมุนไพรลืมความสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพอกินแล้วเนี่ยมันคืออร่อยมากที่นี่เหมือนแบบทำให้ชินย้อนเวลาเลยอะน้าป้อมนี่คือที่สุดแล้วน่ารักมากๆขอบคุณน้าป้อมมากที่มาอยู่กับเราแบบนานๆแล้วยิ่งไปกว่าอิ่มท้องใช่ไหมคะอิ่มใจได้ด้วยรายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศค่ะมาถึงที่พักแล้วค่ะตอนนี้ก็5โมงเย็นพอดีโอ้เป็นที่พักที่ติดริมแม่น้ำเลยสวยมากพูดถึงเรื่องห้องพักเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขามีความสบายๆคือเรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านอย่างนี้ดีกว่าเขามีสี่ไทป์เป็นนะเขาใช้หลักธรรมคารวะธรรม4ก็คือสัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นชื่อของ4ไทป์ที่นุตบอกแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมี12ห้องปกติเวลาที่น้าโตไปถ่ายรายการจะได้เจอแบบเจ้าของอะไรอย่างนี้เราก็ดีใจที่นี่เนี่ยในวันที่เรามาเราก็ไม่ได้ถึงกับนัดแนะอะไรพอเดินไปถึงเจอพี่อาร์ตที่เป็นเจ้าของที่นี่ก็เลยถามพี่อาร์ตว่าเอ้ยทำไมพี่อาร์ตเป็นคนที่นี่หรอหรือยังไงอ๋อพี่อาร์ตเป็นคนกรุงเทพคือพี่อาร์ตก็เป็นคนนึงที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตกหลุมรักวิถีชีวิตแบบริมแม่น้ำคุยกันไปอีกแบบรักโลกเหมือนกันเข้าไปอีกคุยกันยาวเลยคุยไปคุยมาพี่อาร์ตบอกชวนลงเรือมีจุดที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วเป็นคุ้งน้ำต่างๆนานาที่ปราจีนบุรีน่ะหรอเรากำลังจะไปตรงนั้นที่เรียกว่าอะไรนะคะจ๊ะคุ้งโยธกานะมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบพูดไม่ออกเพราะว่าณตอนนี้เราก็เห็นระหว่างทางมามีความสวยงามระหว่างทางหนูพึ่งว่าบริสุทธิ์มากๆอะค่ะThank you.
ือนโลกคู่ขนานเวลาที่เราขับรถเส้นทางนี้เราก็จะเห็นแบบท้องนาแต่พอเรามาอยู่แบบวิถีชีวิตที่เป็นริมน้ำเห็นไหมเขาแบบทุกบ้านก็จะมีเป็นแบบมีท่าเรือของตัวเองทุกบ้านคือวิถีชีวิตเป็นแบบนี้แล้วพี่อาร์ตบอกว่าทุกบ้านก็ยังใช้ชีวิตสัญจรแล้วเห็นวิถีชีวิตที่ต่างกันไปเลยวิถีชีวิตริมน้ำจริงๆมันเต็มอิ่มมากแล้วก็แบบผ่านวัดสวยมีสะพานแขวนแล้วเราก็แบบปึ้งมากที่พี่อาร์ตบอกว่าตรงเราเป็นเหมือนศูนย์กลางนะจากตรงนี้เข้าตัวเมืองปราจีน30โลจากตรงนี้ไปฉะเชิงเทรา30กิโลอะไรเงี้ยอาทิตย์ละในเส้นทางนี้คุ้มค่าตื่นจริงค่ะพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นแยกเป็น3สายเขาเรียกว่าคุ้งโยธกาเป็นจุดที่รวมแม่น้ำบางปะกงแล้วพระอาทิตย์ตกดินก็คืออยู่ตรงนี้แล้วมันส้มไปหมดใช้คำว่ายังไงแต่ละตัวว่ามันอุ้ยโรแมนติกมากเลยแล้วลมเย็นได้มีบทสนทนาดีๆกับพี่อาร์ตก็เยอะแยะคุยกันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรประวัติศาสตร์ของแม่น้ำสายนี้มีตั้งแต่ตอนนั้นยาวมาเรื่อยๆจนมาถึงรัชกาลที่5เสด็จจนมาถึงรัชกาลที่9ก็เสด็จเดินทางกลับด้วยแบบใจแบบโหพองโตมากพอเรากลับมาก็มืดพอดีแล้วเราก็จะไปห้องพักละเดี๋ยวจะได้เห็นกันละพี่อาร์ตคะสำหรับห้องนี้เนี่ยเราทำมาเป็นปัจจุบันที่เป็นแบบนี้นี่คือนานหรือยังคะเสร็จเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับเป็นห้องที่ใหญ่มากห้องหนึ่งเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนี่คือประตูเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับสิ่งนี้เหมือนเป็นแบบห้องเป็น living room แล้วก็ห้องนี้เนี่ยพอตอนเย็นเราจะได้วิวแบบแม่น้ำทุกอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือมีเรื่องราวถ้าใครที่มาพักไม่ว่าจะเป็นห้องไหนสำหรับที่นี่เนี่ยเหมือนมองประวัติศาสตร์ไทยผ่านที่นี่เลยด้วยซ้ำมันมีธรรมะใช่ซ่อนอยู่ในทุกอนุที่นี่ไม่ต้องมาพูดกันถึงว่าแบบเก้าอี้หวายตัวนี้นี่คือเรื่องเล่ามาเป็นยังไงเตียงนี้คือมาจากไหนยังไม่ทันต้องเข้ามาถึงโต๊ะนี้สิ่งนี้ว่ามาจากที่ไหนอะไรยังไงนะแต่บอกเลยไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนี่ก็จะเข้ามาเป็นห้องนอนแม้กระทั่งโต๊ะเครื่องแป้งเองฝั่งนี้ก็ยังมีแบบที่มาประวัติศาสตร์ที่แบบน่าทึ่งมากมันจะไปมีที่พักที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไทยได้ขนาดนี้แล้วมีเรื่องเล่าที่Amazing จริงๆอะนะจะเห็นว่าโนโตะวอล์กในห้องพักใช่ไหมเตียงนี้ตู้นี้ใช่ไหมรูปภาพนี้ใช่ไหมคือพูดไม่ได้อะไรอย่างนี้คือต้องบอกว่าเป็นของที่มีค่าจริงๆค่ะที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์แบบนั้นเลยอยากให้ลองมากันเองถ้าใครที่มีความชอบเหมือนกันแบบนี้กับโนโตะนะมาถามพี่อาร์ตกับตัวเราจะได้รู้ว่าคุณค่าของต่างๆสิ่งที่เราเห็นอยู่ในอาทิตย์ชลาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคืออะไรอันนี้เป็นห้องที่โนโตะจะพักคืนนี้ก็คือถ้ายืนตรงนี้ก็คือเอ้ยตรงนี้เท่มากก็จะเห็นทั้ง living room แล้วก็จะเห็นทั้งห้องนอนที่อยู่ฝั่งนี้ด้วยใครมาที่นี่เนี่ยได้พักผ่อนจิตใจอย่างแท้จริงเลยถ้าเข้าถึงและเข้าใจว่าสิ่งที่พี่อาร์ตต้องการจะสื่อในการพักผ่อนที่นี่คืออะไรนะแล้วตัวบอกได้เลยนะว่าจะกลับไปแบบเหมือนแบบรีเฟรชตัวเองแบบอย่างแท้จริงเลยเอาค่ะแล้วถ้าถามกันว่าแล้วที่นี่ละโปรไฟล์ที่ตามรอยเป็นยังไงบ้างนี่เลยที่พักลดไปเลย 20%แอดไลน์ Makeaway ค่ะแล้วก็รับคูปองไปใช้กันเลยค่ะขอไปนอนนะแล้วก็ฝากชวนทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเรา Makeaway คุ้มค่าตื่นนะคะใครที่ยังไม่เคยกดไลค์แฟนเพจเรานะคะฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยแล้วก็ฝากกด See First ด้วยแล้วถ้าชอบแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครที่เป็นสาย YouTube นะก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆแล้วตะมีอะไรพาไปเที่ยวที่ไหนจะได้ไปเคาะประตูหน้าบ้านเลย Love youอันนี้ดราก้อนแคปปิก้าเลยพี่ค่ะแล้ววิธีการกินก็คือจุ่มลงไปให้น้ำมันล้นออกมาข้างนอกก่อนว้าวสบายฮะขอดูดไม่ขึ้นมาบนเนื้อติดหลอด